Hello everyone, welcome to Learning Tray. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูพิมพ์ค่ะวันนี้ครูพิมพ์ก็นำเรื่องของ past simple มาฝากนะคะ past simple คืออะไรก็คือเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปแล้วในอดีตนะคะเราไปดูรายละเอียดของการใช้ tense นี้กันเลยค่ะในการใช้ past simple หรือเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปแล้วนั้นนะคะเราสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้มาแต่งในประโยคได้นะคะมาพูดในประโยคที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปแล้วได้นะคะก็คือเช่น always แปลว่าสม่ำเสมอค่ะ usually แล้วก็ normally ก็แปลว่าเป็นปกตินะคะซึ่งคำว่าเป็นปกตินี้ก็ให้นักเรียนจินตนาการว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นปกติในอดีตนั่นเองแล้วก็ always ก็คือเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเป็นสม่ำเสมอแต่ว่าในอดีตซึ่งปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำเป็นสม่ำเสมอก็แล้วก็ได้นะคะซึ่งเป็นอดีต frequently แล้วก็ often หรือนักเรียนจะออกเสียงเป็น often ก็ได้นะคะแปลว่าบ่อยๆค่ะก็คือในกรณีที่เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะในอดีตบ่อยๆนั่นเองซึ่งตอนนี้ไม่ได้ทำบ่อยๆแล้วนั่นเองค่ะครับ sometimes แล้วก็ occasionally ก็แปลว่าบางครั้งหรือครั้งคราวนะคะซึ่งเป็นเรื่องของราวของอดีตที่เราทำเป็นบางครั้งนั่นเอง seldom rarely ค่ะซึ่งทั้งสองคำนี้แปลเหมือนกันค่ะแปลว่านานๆครั้งหรือไม่ค่อยจะและก็ hardly everนะคะแปลว่าแทบจะไม่เคยแล้วก็ never ไม่เคยซึ่งคำศัพท์เหล่านี้แหละค่ะเราก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะในกรณีที่เราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะว่าเราทำอยากบอกผู้สนทนาว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเป็นสม่ำเสมอหรือเป็นปกติหรือบ่อยๆหรือเป็นบางครั้งบางคราวนะคะในอดีตนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสม่ำเสมอหรือเป็นปกติหรือบ่อยๆแล้วนะคะนอกจากที่พิมพ์ได้แนะนำคำศัพท์ตรงนั้นไปแล้วนะคะก็ยังมีคำเหล่านี้ค่ะที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะคำแรกก็คือ yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้ค่ะแล้วเรายังสามารถใช้คำว่า last นะคะนำหน้าคำเหล่านี้ได้ค่ะ last week ก็แปลว่าสัปดาห์ที่แล้ว last weekend แปลว่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้ว last summer ก็แปลว่าซัมเมอร์ที่แล้วหรือฤดูร้อนที่แล้วนะคะซึ่งฤดูนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ฤดูอื่นได้เช่น last winter ฤดูหนาวที่แล้วนะคะ last autumn ฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วแบบนี้นะคะ last mondayก็แปลว่าวันจันทร์ที่แล้วค่ะซึ่งนักเรียนสามารถใช้เป็น last Tuesday วันอังคารที่แล้ว last Saturday วันเสาร์ที่แล้ว last Thursday วันพฤหัสที่แล้วแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ yesterday morning ก็แปลว่าเมื่อเช้าวันนี้นะคะ yesterday afternoon ก็แปลว่าเมื่อวานตอนบ่ายเมื่อวานนั่นเองซึ่งคำเหล่านี้ค่ะเราก็สามารถใช้นะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของประโยคกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างของประโยคกันนั้นนะคะเรามาดูหลักการเติม ed ค่ะเพราะคำกริยาบางคำนะคะก็เติม ed ค่ะเพื่อเป็นกริยาช่องที่2ค่ะเรามาดูหลักข้อที่1กันนะคะกริยาที่ลงท้ายด้วย yและก็นัทนา y นะคะเป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม ed นะคะเรามาดูตัวอย่างของคำศัพท์กันค่ะเช่น cry แปลว่าร้องไห้นะคะเมื่อเป็นกริยาช่องที่2เนี่ยเราก็เปลี่ยนจาก y เป็น i นะคะแล้วเติม ed ค่ะออกเสียงใหม่ได้เป็น cried try นะคะแปลว่าพยายามก็เปลี่ยนจาก y เป็น i ค่ะแล้วเติม ed ออกเสียงใหม่ได้เป็น triedcarry นะคะก็เปลี่ยนจาก y เป็น i ค่ะแล้วเติม ed ออกเสียงใหม่ได้เป็น carried
study นะแปลว่าเรียนเปลี่ยนจาก y เป็น i นะคะแล้วเติม ed ออกเสียงใหม่ได้เป็น studied dry นะคะซึ่งแปลว่าตากแห้งก็เปลี่ยนจาก y เป็น i ค่ะแล้วเติม ed ออกเสียงใหม่ได้เป็น dried และสุดท้ายนะคะ worry ก็เปลี่ยนจาก y เป็น i ค่ะแล้วเติม ed ออกเสียงใหม่ได้เป็น worried ครับเราไปดูหลักข้อที่2กันต่อเลยค่ะเรามาดูกฎข้อที่2ค่ะถ้ายกเว้นธนาวายเป็นสระนะคะ a e i o u ให้เติม ed ได้เลยค่ะเช่น enjoy ซึ่งกริยาช่องที่1ก็เป็น enjoy ใช่ไหมคะแล้วลงท้ายด้วย y ก็จริงแต่ว่าหน้า y เป็นตัว o ค่ะซึ่งก็คือสระนั่นเองเราก็เติม ed ได้เลยนะคะออกเสียงเป็น enjoyed แปลว่าสนุกค่ะ play ก็เป็น played ค่ะเล่นและ stayed แปลว่าพักค่ะเรามาดูกฎข้อที่3นะคะถ้ากริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลยค่ะเช่น hoped loved moved liked closed smiled เรามาดูกฎข้อที่4ค่ะถ้ากริยาที่มีพยางค์เดียวและลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวนะคะให้เพิ่มตัวสะกดไปอีก1ตัวแล้วเติม ed ค่ะเช่น stop ก็เพิ่มตัว p ไป1ตัวนะคะก็เลยออกเสียงได้เป็น stopped plan ก็เติม ed นะคะเติม ed ก็แล้วก็เพิ่ม n ไป1ตัวค่ะก็เลยเป็น planned jobก็เติมตัว g ไป1ตัวนะคะแล้วเติม ed ค่ะเลยเป็นออกเสียงได้เป็น jogged เรามาดูหลักการข้อที่5นะคะนอกจาก4ข้อที่กล่าวมาแล้วเมื่อต้องการให้เป็นช่องที่2ให้เติม ed ได้เลยค่ะเช่นคำว่า work แล้วก็เติม ed ได้เลยออกเสียงได้เป็น workedคำนี้นะคะออกเสียงได้2แบบค่ะถ้าแบบอเมริกันก็เป็นสระออนะคะก็เป็น walked ถ้าเป็นแบบอังกฤษก็เป็น walked open ถ้าเติม ed ก็ออกเสียงได้เป็น opened cook เติม ed ก็ออกเสียงได้เป็น cooked wait เติม ed เข้าไปนะคะออกเสียงได้เป็น waitedก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างของประโยคกันนั้นนะคะก็คือถ้ากริยาที่2กริยาช่องที่2นะคะบางตัวที่พิมพ์ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมีการเติม ed เขาจะมี3กรณีด้วยกันนะคะในการออกเสียงค่ะข้อที่1ถ้าลงท้ายด้วยเสียงก้องนะคะกริยาลงท้ายด้วย b ตัว g ตัว h ตัว j ตัว lm n ตัว r ตัว v w ตัว y แล้วก็ตัว z นะคะเมื่อเติม ed แล้วให้ออกเสียงเป็นเดนิดเดียวนะคะเช่น open ก็เป็น opened ก็ลงท้ายด้วยตัว n นะคะเมื่อเติม ed ก็ออกเสียงเป็นเดค่ะก็เลยเป็น opened stayed worried played smiled ข้อที่2นะคะถ้าลงท้ายด้วยเสียงไม่ก้องค่ะก็จะได้แก่ c f k p s x c h แล้วก็ s h นะคะเมื่อเติม ed ให้ออกเสียงเป็นเถอะค่ะออกเสียงเถอะนิดเดียวนะคะเช่น walk ก็เป็น walked หรือ walked jumped cooked kissed Word ข้อที่3นะคะกรณีที่3ก็คื
ถ้าลงท้ายด้วยตัว T หรือตัว D นะคะเมื่อเติม ED ให้ออกเสียงเป็นติดค่ะถ้าลงท้ายด้วย T ก็เป็นติดนะคะและถ้าลงท้ายด้วย D ก็คือ did นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ want ซึ่งแปลว่าต้องการนะคะเติม ED ก็ออกเสียงที่เป็น wantedWait ซึ่งแปลว่าคอยค่ะก็เติม ed ออกเสียงที่เป็น waited decide แปลว่าตัดสินใจนะคะลงท้ายด้วย d ค่ะเติม ed ก็เลยเป็น decided need นะคะแปลว่าจำเป็นต้องค่ะเติม ed เข้าไปก็เลยออกเสียงได้เป็น needed กริยาบางตัวนะคะเมื่อต้องเป็นกริยาช่องที่2ค่ะเขาไม่เติม ed นะคะแต่จะเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะเช่นตัวอย่างนะคะ come ก็เป็นถ้าเป็นกริยาช่องที่2ก็เป็น came eat กริยาช่องที่2นะคะเป็น ate drink drank swam paid sleep sleptRun, ran, do, did บางกริยานะคะถ้าต้องเป็นกริยาช่องสองเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนรูปก็มีนะคะเช่น put, hit, cut, read นะคะแต่คำนี้ไม่เปลี่ยนรูปก็จริงค่ะแต่เปลี่ยนการออกเสียงนะคะเป็นกริยาช่องที่2เขาออกเสียงได้เป็น read หลังจากที่เราเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำกริยาช่องที่2ไปแล้วค่ะเรามาเริ่มการดูประโยคนะคะการแต่งประโยคกันเลยค่ะเริ่มที่ประโยคบอกเล่ากันเลยนะคะซึ่งโครงสร้างของเขาก็คือประธานเป็น I, you, we, they นะคะ I แปลว่าฉันหรือผม you แปลว่าคุณหรือพวกคุณ we แปลว่าพวกเรา they แปลว่าพวกเขาและก็คำนามพหูพจน์ก็คือคำนามนะคะที่มากกว่าหนึ่งนั่นเองค่ะเช่น two men นะผู้ชายสองคน three tables โต๊ะสองตัว two dogs สุนัขสองตัวแบบนี้นะคะมากกว่าหนึ่งเขาเรียกว่าคำนามพหูพจน์ค่ะเมื่อเราแต่งประโยคบอกเล่าจะตามด้วยกริยาช่องที่2นะคะ verb verb ก็แปลว่ากริยาค่ะเป็นกริยาช่องที่2นั่นเองค่ะประธานกลุ่มเหล่านี้ก็เช่นกันนะคะ he ซึ่งแปลว่าเขา she ซึ่งแปลว่าหล่อน it ซึ่งแปลว่ามันแล้วก็คำนามเอกพจน์นะคะเช่น a man ผู้ชาย1คน a dog สุนัข1ตัวนะคะจะใช้กริยาช่องที่2เหมือนกันนะคะเราไปดูตัวอย่างของประโยคบอกเล่ากันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ I often played tennis last year ก็แปลว่าปกติบ่อยๆนะคะฉันเล่นเทนนิสบ่อยๆเมื่อปีที่แล้วซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเราใช้กริยาช่องที่2นะคะจาก play เติม ed ค่ะออกเสียงที่เป็น played นะคะ We jogged every morning last month ก็แปลว่าพวกเราวิ่งเหยาะๆทุกๆเช้าเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งคำว่า jogged ตรงนี้นะคะก็คือกริยาช่องที่2ค่ะThey went shopping last week. ก็แปลว่าพวกเขานะคะ they แปลว่าพวกเขาไปช้อปปิ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งคำว่า went เนี่ยก็เป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า go ค่ะ He ate out with his girlfriend last Friday. ก็แปลว่าเขาทานข้าวนอกบ้านกับแฟนของเขาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะซึ่งคำว่า ate ก็คือกริยาช่องที่2ของคำว่า eat นะคะ eat out หรือ ate out แปลว่าทานข้าวนอกบ้านค่ะShe got up at 6 o'clock this morning.
ก็แปลว่าหลอนตื่นเช้านะคะตื่นเวลา6โมงเช้าเมื่อเช้านี้ค่ะ this morning ก็เมื่อเช้านี้และก็คำนี้นะคะเป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า get นะคะปกติช่องที่1ก็จะเป็น get ค่ะต้องใช้กริยาช่องที่2เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ she got up at 6 o'clock this morning คำว่า o'clock เนี่ยก็แปลว่า6โมงตรงค่ะSomsi came to my house last night. Somsi came to my house last night. ก็แปลว่าคุณสมศรีมาที่บ้านของฉันเมื่อคืนที่แล้ว Last night ก็คือแปลว่าเมื่อคืนที่แล้วค่ะแล้วตรงนี้นะคะเป็นกริยาช่องที่สองของคำว่า come ค่ะปกติแล้วจะเป็น come นะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้กริยาช่องที่สองจากคำเราก็เปลี่ยนเป็น came ค่ะMy friends went to England last year. My friends went to England last year. ก็แปลว่าเพื่อนของฉันไปที่ประเทศอังกฤษเมื่อปีที่แล้วนักเรียนจะเห็นว่า went ก็คือ go นั่นเองแต่เราจะต้องใช้กริยาช่องที่สองถูกไหมคะเพราะว่าเป็นปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปแล้ว I did homework at school yesterday. I did homework at schoolYesterday ก็แปลว่าผมทำการบ้านที่โรงเรียนเมื่อวานนี้ซึ่งคำว่า did นะคะก็เป็นกริยาช่องที่สองของคำว่า do นั่นเองค่ะเรามาดูประโยคต่อไปนะคะก็คือการแต่งประโยคปฏิเสธค่ะในรูปอดีตประธานทุกตัวเลยนะคะ I you we they และก็คำนามพหูพจน์เราใช้ did not นะคะนำคำว่า did มาค่ะแล้วก็เติม not แล้วตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนักเรียนไม่ใช่กริยาช่องที่สองแล้วแต่เป็นกริยาช่องที่หนึ่งค่ะแล้วก็ตัวย่อของ did not ออกเขียนแบบนี้ออกเสียงที่เป็น didn't หรือง่ายๆนะคะก็คือ didn't นั่นเองค่ะ didn't ค่ะประธานกลุ่มนี้ก็เช่นกันค่ะ he she it แล้วก็คำนามเอกพจน์ถ้าเป็นปฏิเสธนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็ใส่ did not แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งค่ะซึ่งตัวย่อของ did not เทนเดิมนะคะก็เขียนแบบนี้ค่ะออกเสียงด้วยเป็น didn't หรือ didn't ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะI did not see my parents last month. I did not see my parents last month. ก็แปลว่าฉันไม่ได้พบพ่อแม่ของฉันเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ That boy didn't attend class last Monday. That boy didn't attend class last Monday. ก็แปลว่าเด็กผู้ชายคนนั้นไม่เข้าเรียนเมื่อวันจันทร์ที่แล้วค่ะHe didn't donate money to the company. He didn't donate money to the company. ก็แปลว่าเขาไม่ได้บริจาคเงินให้กับบริษัทนะคะคำว่า donate ก็คือแปลว่าบริจาคค่ะ She did not see a movie 2 days ago. She did not see a movie 2 days ago. ก็แปลว่าหล่อนไม่ได้ดูหนังเมื่อ2 วันที่แล้วค่ะ 2 days ago แปลว่า2 วันที่แล้วค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมกันเลยค่ะ I did not live in Chiang Mai last year. I did not live in Chiang Mai last year. ก็แปลว่าฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้ว She did not get up late this morning. She did not get up late this morning. ก็แปลว่าหล่อนไม่ได้ตื่นสายเมื่อเช้านี้He did not like to drink alcohol. He did not like to drink alcohol. ก็แปลว่าเขาไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ They did not speak Thai. They did not speak Thai. ก็แปลว่าพวกเขาไม่ได้พูดไทยนะคะซึ่งเรานี้ค่ะเป็นอดีตทั้งนั้นเลยนะคะเรามาดูประโยคสุดท้ายค่ะก็คือการสร้างประโยคคำถามนะคะในรูปอดีตให้นักเรียนนำ did มาวางไว้หน้าสุดของประโยคก่อนแล้วค่อยตามด้วยประธานกลุ่มเหล่านี้นะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งค่ะแล้วถึงใส่เครื่องหมายคำถามนะคะ
ประธานกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะให้นำ did มาวางไว้หน้าสุดของประโยคก่อนแล้วค่อยตามด้วย he she it หรือคำนามเอกพจน์นะคะแล้วค่อยตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งค่ะหรือกริยาช่องที่หนึ่งนั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างของประโยคในการสร้างประโยคคำถามกันเลยค่ะDid you like to go on holiday? Did you like to go on holiday? ก็แปลว่าคุณชอบไป holiday ไหมในอดีตนะคะเพราะใส่ did. Yes, I did. นะคะก็คือใช่ฉันชอบแต่ทำไมก็ No, I did not. Did you play the guitar last week? Did you play the guitar last week? ก็แปลว่าเขาเล่นกีตาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมถ้าเขาเล่นเราก็ตอบ yes he did ทำไมก็ no he did not Did they watch TV yesterday evening Did they watch TV yesterday evening ก็แปลว่าพวกเขาดูทีวีเมื่อเย็นวานนี้ใช่ไหม Yes they did นะคะถ้าพวกเขาดูทีวีเมื่อเย็นวานทำไมก็ no they didn't หรือ did not ก็ได้ครับ Did she love youDid she love you? นะคะก็คือหล่อนรักคุณใช่ไหมในอดีตนะคะ Yes she did นะคะถ้าไม่รักก็ No she did not เรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมค่ะ Did you live in London 2 years ago? Did you live in London 2 years ago? ก็แปลว่าคุณอาศัยอยู่ในลอนดอนเมื่อ2 ปีที่แล้วใช่ไหมถ้าใช่แล้วก็ตอบ yes I did นะคะทำไมก็ no I did not Did your baby cry last night? Did your baby cry last night? ก็แปลว่าลูกของคุณร้องไห้เมื่อคืนนี้ใช่ไหมถ้าลูกเป็นเพศหญิงนะคะสมมตินะคะแล้วก็ใช้ she ค่ะ yes she did นะคะทำไมก็ no she did not Did you go to the beach last weekend? Did you go to the beach last weekend?ก็แปลว่าคุณไปที่ชายทะเลนะคะคุณไปทะเลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมถ้าชายก็ตอบ yes I did ทำไมก็ no I did not Thank you very much for watching my video ขอบคุณมากนะคะในการรับชมการสอนของพิมพ์ในครั้งนี้ค่ะพิมพ์ก็หวังว่าทุกคนจะนำเรื่องของ pastSimple ไปใช้ในพูดนะคะในการถามในการตอบนะคะกับชาวต่างชาติได้ดีและก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะใครต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมค่ะเข้าไปที่เพจของพิมพ์ได้นะคะที่ Learning Tree ค่ะหรือใครต้องการเรียนนะคะทั้งคอร์สแบบส่วนตัวแล้วก็แบบกลุ่มค่ะติดต่อหาพิมพ์ได้ที่พิมลวัน1984นะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่0972538480นะคะหรือใครต้องการเรียนทางออนไลน์ก็เข้าไปที่ learningtreeuk.com ได้เลยนะคะซึ่งในเว็บนั้นก็จะมีคอร์สที่1ให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองในเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะวันนี้พิมพ์ก็ขอลานักเรียนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะGoodbye.